สวัสดีค่ะไม่มีอะไรมากนะคะพอดีว่าวันนี้พาน้องสัตว์เลี้ยงสุดที่รักนะคะมาเดินเล่นรับอากาศยามเย็นนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมสวนสมุนไพรเล็กๆนะคะให้รู้สึกสดชื่นยามเย็นนะคะเดี๋ยวเราจะรีวิวต้นเลมอนด้วยนะคะก็มีหลายคนถามมาว่าแบบว่าเลมอนดาวซื้อที่ไหนหรือว่าต้นมานุก้าที่แบบว่าส่งไปให้พี่หนูดีอะค่ะแล้วแบบว่าพี่หนูดีเขาเอามาโพสต์รีวิวให้ดูแล้วแบบว่ามีคนทักมาถามดาวเยอะเลยว่าเอามาจากไหนมานุก้านะคะเดี๋ยวดาวจะพาไปดูแล้วเดี๋ยวจะบอกให้ฟังเนาะว่าเอามาจากไหนตอนนี้อุบไว้ก่อนเราจะพาชมส่วนน้อยๆของดาวก่อนนะคะก็มีพื้นที่เล็กๆนะคะในเมืองแล้วก็ดาวก็อยากจะแบบว่าปลูกผักตามแรงบันดาลใจที่ได้จากไอดอลสุดที่รักของดาวนะคะก็คือพี่หนูดีนะคะเห็นเขาปลูกผักใช่ไหมเราก็เริ่มจากปลูกดอกไม้ก่อนนะคะชอบพวกดอกไม้ดอกไม้กินได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆมาขยับเป็นปลูกผักแล้วกลายเป็นแบบว่าตอนนี้กลายเป็นแบบชอบหมดเลยอ่ะแล้วก็มาปลูกสมุนไพรอะไรแบบนี้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะแนะนำพวกต้นไม้ที่น่าปลูกเนาะเอาไว้ในบ้านเนาะเราก็มีพื้นฐานเป็นเภสัชเนาะวันนี้เดี๋ยวจะมีต้นเลมอนมาโชว์ก่อนอื่นนี่สวัสดีค่ะทุกคนนี่ค่ะสัตว์เลี้ยงเห็นไหมหลายตัวเลยมีอยู่4ตัวนะมันตายไปตัวนึงเสียใจมากเลยค่ะก็ผลิตภัณฑ์จากน้องเลมอนนะคะจะเป็นหนอนมะนาวค่ะเขาจะเป็นหนอนอย่างเงี้ยกินใบนะคะแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเปลี่ยนรูปร่างไปเรื่อยๆแล้วก็จะกลายเป็นผีเสื้อนะคะก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่น่าตื่นเต้นนะคะถ้าเกิดว่าบ้านไหนแบบมีเด็กๆนะเขาก็จะได้เห็นวงจรชีวิตเนาะของผีเสื้อเนาะนี่มีข้างหลังด้วยเวลาปลูกต้นเลมอนปลูกส้มอะค่ะเขาก็จะอยู่กับพวกอะไรนะพืชตระกูลซิตรัสนะคะจะมีส้มมะนาวเลมอนเนี่ยเห็นไหมได้หลายตัวเลยสวัสดีค่ะคุณเมย์สวัสดีค่ะเลมอนของดาวออกดอกเดี๋ยวดาวจะพามาชมแล้วทีเนี้ยขนาดดาวปลูกแบบอินทรีย์อ่ะใช่ไหมดาวไม่ได้ใช้สารเคมีอะไรแต่ว่าดาวจะซื้อพวกแบบจุลินทรีย์อะไรทั้งหลายที่เขาขายแบบเชื้อราอะไรจุลินทรีย์ดีที่เขาบอกว่าเอามาฉีดกันหนอนกันนู่นกันนี่ใช่ป่ะแล้วดาวก็แบบไม่รู้มาเก็บคือคนงานเขาก็จะฉีดดาวก็ไม่รู้นะว่ามันแบบว่าเกี่ยวกันหรือเปล่าแต่ว่าดาวเก็บใบไปให้น้องหนอนที่ล็อตที่ดาวเลี้ยงเอาไว้อะมันตายอะก็เลยคิดว่าแบบเป็นเพราะว่าเขากินใบที่เราแบบเพิ่งจะฉีดไอ้นี่ไปหรือเปล่าขนาดมันเป็นเชื้อราเป็น BT อะเนาะเขาเรียกเป็นแบล็กอะไรเชื้ออะไรสักอย่างหนึ่งนะแต่เป็นจุลินทรีย์ที่ดีเป็นมิตรกับสิ่งมันแต่ว่าหนอนกินแล้วมันตายอะแล้วลองคิดดูดิแล้วพวกแบบสารเคมียาฆ่าแมลงอย่างอื่นเนาะมันจะเป็นยังไงเนาะคราวนี้เราก็เลยต้องแบบว่าบอกเขาไว้ว่าบางต้นนี่คือแบบอย่าเพิ่งไปฉีดยานะคะเพราะว่าเราอยากเลี้ยงน้องหนอนให้มาเป็นผีเสื้อนะคะนี่น้องน่ารักไหมขวดนี่ก็ขวดตีผลาต้นก้าวฟ้าใสนะคะวิธีเลี้ยงหนอนของเรานะคะเห็นไหมคะก็เอาก้านมะนาวนะคะมาปักใบใต้ใบมันเป็นวงๆใช่ติดเชื้อราไหมมันจะมีโรคเนาะใบมันจะเป็นวงๆเหลืองๆดำๆอย่างนี้ป่ะคะดาวก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเป็นอะไรน่ะนี่วิธีนี้ดาวก็จะเหมือนกับเขาได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เหมือนเป็นธรรมชาติอยู่นะเพราะว่าบ้านดาวก็จะมีนกอะไรอย่างนี้เยอะเหมือนกันดาวกลัวว่าเขาจะไม่รอดจนกลายไปเป็นผีเสื้อตอนนี้ที่บ้านดาวมีผีเสื้อเยอะเลยนะคะแล้วก็มีนี่ด้วยปลูกต้นเลมอนเหมือนกันเหรอคะพันธุ์อะไรคะลูกเหลืองๆหรือเปล่านี่ดาวมีนี่ด้วยมะเขือเทศฮ่าฮ่าแล้วดาวก็มีผักกวางตุ้งดอกนะคะที่ไม่ตัดไปกินสักทีมันก็เลยยังเป็นดอกอยู่ดาวมีดอกไม้กินได้น่ารักมากเลยทุกคนใครอยากได้นะคอมเมนต์มาเดี๋ยวดาวจะเก็บเมล็ดเอาไว้นะแล้วเดี๋ยวดาวจะส่งให้ถ้าใครอยากได้นะอันเนี้ยดอกไม้กินได้น่ารักตะมุตะมินะคะน่ารักไหมเขาชื่อดอกปืนนกไส้นะคะอ๋อพันยูเรก้าพันเดียวกันเลยทำยังไงให้มันออกลูกอะคะดาวซื้อแบบต้นใหญ่แบบมีลูกมาเลยแล้วก็
แล้วก็มีซื้อต้นแบบซื้อต้นใหญ่มาลงแล้วมันก็ยังไม่ออกลูกเลยนะปลูกมาเกือบ2ปีแล้วนะอันนี้น้องดอกไม้กินได้เวลาที่เอาไปใส่สมูทตี้มันตะมูตะมีน่ารักมากเลยเห็นโรสแมรี่ด้วยเอ๊ะคุณเมย์อยู่ประเทศไทยใช่ไหมคุณเหมือนอยู่ต่างประเทศปะนี่โรสแมรี่ค่ะก็เป็นแปลงสุดที่รักอุ๊ยแมลงมาแล้วเห็นแล้วเริ่มรู้สึกมันจะชอบมีแบบอีตัวแมลงตัวสีดำๆอ่ะทุกคนนั่นมาแล้วมันมาบุกแล้วโอเคเดี๋ยวจะต้องมาตัดแต่งกิ่งจะช่วยให้ออกลูกเร็วอ๋ออยู่ไทยเนี่ยค่ะดูสิคะต้นใหญ่เบลอเลยแล้วก็ลูกมันแบบไม่โตสักทีค่ะมันอยู่อย่างนี้มานานมากละไม่เหลืองสักทีเลยค่ะแล้วพอเวลามันมีดอกแล้วมันก็ไม่ติดมาเป็นลูกก็ไม่รู้เพราะอะไรของดาวก็มีจุดดำๆเหมือนกันนะคะนี่ก็คือเลมอนอันนี้ดาวได้มาจากลิตเติ้ลทรีนะคะนครปฐมวิสเปอร์ลิงคาเฟ่ของพี่วิทนะเขาเป็นนักจัดสวนมือทองมืออาชีพมากเลยเขาก็ปลูกต้นไม้แล้วก็มีร้านคาเฟ่สวยๆอยู่ที่นครปฐมแล้วตอนนี้ช่วงนี้นะเขามีต้นไม้สวยๆขายเยอะแยะเลยนะคะเป็นของขวัญเป็นไอเดียซื้อของขวัญปีใหม่นะมีต้นมานูก้าเดี๋ยวเราพาไปดูออกดอกเยอะเหมือนกันมีมานูก้าแล้วก็มีมันเป็นไม้แบบไม้ต่างประเทศนะแต่มันสวยไงแล้วมันก็เลี้ยงง่ายค่ะคือคนที่แบบว่าไม่ค่อยดูแลต้นไม้เยอะอย่างดาวยังเลี้ยงได้เลยแล้วคือแบบแล้วตอนนี้คือมันมีประโยชน์อะเลมอนใช่ป่ะใบมันก็สามารถเอาไปกินได้นะมันมีต่อมน้ำมันใช่ไหมอะไรก็ตามที่มันมีกลิ่นแล้วมีพวกต่อมน้ำมันหอมระเหยพวกนี้นะคะเขาจะมีสารต้านมะเร็งเนาะแล้วลูกมันอะถ้าเราปลูกเองเราไม่ใช้สารเคมีใช่ป่ะเราจะได้แบบกินเปลือกมันได้ด้วยนะตอนเอาไปปั่นสมูทตี้แล้วก็แถมแบบว่าถ้าเราปลูกดีเดี๋ยวก็จะมีน้องผีเสื้อนะคะมาวางไข่แล้วก็จะมีหนอนนะคะแล้วก็ออกลูกออกหลานให้เรานะคะเขาปลูกจากเมล็ดหรอคะมานูก้ามีดอกเต็มเลยแต่เดาไม่รู้ว่าเก็บเมล็ดมันได้ด้วยคือเดามีแบบดอกไม้เยอะมากเลยที่บ้านพี่วิทย์เขาก็จะเป็นคนจัดสวนให้ที่บ้านนะคะเขารู้ว่าชอบเดี๋ยวเขาก็จะแบบเอามาลงให้เนาะแต่ว่าเดามีดอกอันนี้อยากได้ไหมสวัสดีค่ะพี่ชาลีวันนี้จะมาอวดต้นเลมอนนะคะที่บ้านเนี่ยทึ๊ดเดี๋ยวเราพาไปดูมานูก้ากับเลมอนนะคะเราไม่ค่อยมีสาระวันนี้เท่าไหร่ช่วงนี้กำลังชอบปั่นสมูทตี้นะคะมันดีมากเลยทุกคนการกินสมูทตี้เราลงมาข้างล่างนะคะตรงนี้ก็มีส้มนะคะนี่อันนี้เราชอบมาเก็บไปปั่นตอนเช้ามืดๆแล้วทุกคนนะเดี๋ยวนะคะเอ๊หันกล้องไม่เห็นเนาะพี่หันกล้องมันอยู่ไหนวะเอ๊เห็นไหมเลมอนดอกมันหอมมากเลยอะเราก็เนี่ยมีดอกเห็นปะออกดอกด้วยอะทุกคนเห่ออะทำยังไงให้มันออกมาเป็นลูกต่อได้นะมันจะเป็นต้นต่อเนี่ยนะคะนี่อะไอ้ออกดอกเต็มเลยกรีด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 ไหมนี่สั่งได้ที่ Little Tea นะคะเดี๋ยวดาวแปะ Instagram พี่วิทไว้ให้นะคะแล้วก็ทักไปสั่งได้นะมีหลายขนาดเลยมาแล้วเด็กเสื้อแดง2คนตัวว้ายสวัสดีทุกคนสวัสดีครับยังว้ายไปไหนมาเด็กๆลงเมื่อกี้แม่ให้ทำอะไรเมื่อกี้แม่ให้ทำอะไรกันเรามาจัดการไอ้นี่เก็บรังกันเราโน้มกิ่งโน้มกิ่งหมอนนะคะเป็นเทคนิคที่อ๋อเราเจอที่หมุนแล้วนี่ปลูกหมอนใช่ไหมแล้วมันไม่ค่อยออกลูกแล้วเราเห็นพี่ปิ่มที่เป็นพี่สาวพี่วิทย์ที่ลิตเติ้ลทีอ่ะของเขามีลูกเต็มเลยเราก็เลยถามว่าทำยังไงเขาก็เลยบอกว่าให้เอาใบออกแล้วก็โน้มกิ่งมันเราก็เลยลองโน้มดูนะเขาบอกว่าถ้ากิ่งมันเป็นสีน้ำตาลน่ะมันแก่พอแล้วเราแบบปกติอ่ะต้นไม้มันจะตั้งขึ้นใช่ไหมอย่างเงี้ยตั้งหาแสงอ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราจับมันโน้มลงมาแล้วเดี๋ยวตามันตรงนี้มันจะได้แบบแตก
แล้วพุ่งขึ้นน่ะมันจะได้มีตาแตกแล้วมันจะได้ออกดอกแล้วมันก็จะได้ติดผลเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะทุกคนว่าสำเร็จไหมนะคะเลยจัดการโน้มมันซะแบบไปทางซ้ายไปทางขวาแบบนี้เห็นไหมคะสวัสดีค่ะพี่ทรายกัลยาณมิตรจริงๆเลยเนี่ยส่งบุญมาให้ตลอดเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูลองดูกันนะคะลูกเขาออกนิดเดียวเสร็จกระลอกหมดเมื่อกี้เราจะพาไปดูมานูก้าใช่ไหมนี่ไงมืดไปหน่อยแล้วเราจะเอาเมล็ดมันจากยังไงอ่ะมันจะมีเมล็ดใช่ไหมคะคุณเมย์เดี๋ยวเราจะลองหานะมันเหมือนจะมีเมล็ดถ้ามีเมล็ดแล้วเอาไปปลูกจากเมล็ดได้ใช่ไหมคะคือเราเอามาปลูกแบบเป็นต้นเลยไงสวัสดีค่ะปลูกโรสแมรี่ยังไงให้เป็นพุ่มสวยเหรอก็มันอยู่ข้างบนดาดฟ้าเขาโดนแดดทั้งวันนะคะแล้วก็รดน้ำวันละครั้งนะคะเนี่ยดูดิเห็นเปล่ามันมีตุ่มดอกเต็มเลยค่ะมันออกดอกเยอะมากถ้ามันได้ออกดอกเดี๋ยวมันจะออกดอกพรึบเหมือนซากุระเลยเนี่ยแล้วเขาก็จะมีเอาไปจัดดอกไม้เราเห็นแบบเดี๋ยวนี้พอเรามีมานูก้าเองใช่ป่ะแล้วเราสังเกตว่าช่อดอกไม้อ่ะมันก็จะมีไอ้ดอกเนี้ยอยู่เลยอ่ะดูดิมันมีแบบมีตุ่มเต็มเลยอ่ะมันออกดอกเต็มเลยทุกคนน่ารักมากนี่แล้วเราก็ไปซื้อ F ดอกไม้กินได้มาค่ะจากกลุ่มดอกไม้กินได้นะคะนี่ดอกผีเสื้อเราเห็นมันเป็นแบบผีเสื้อสีฟ้าๆนะคะเดี๋ยวจะเอามาใส่สมูทตี้นี่ไงใครอยากได้ต้นเลมอนสวยมากน้องเลมอนนำเข้านี่เอาไปเป็นของขวัญให้ใครก็ถูกใจคนให้นะคะเอ้ยถูกใจคนรับสิแล้วแถมลูกมันยังแบบเป็นไม้ประดับสวยงามได้ด้วยนะเนี่ยเอาไปกินได้ทั้งเปลือกเลยเราปลูกเองจะดีหาไหนปานนะนี่เรามีแบบหลายต้นมากเดี๋ยวและดาวก็คิดว่ายังไม่พอเราจะมีอีกเราอยากได้อีกแล้วก็ให้ดูน้องหนอนของดาวสัตว์เลี้ยงน้องน้อยแล้วเวลาได้ปล่อยผีเสื้อนะทุกคนมันจะฟินเห็นไหมจ้าเอสวัสดีจ้านั่นอยู่ในนั้นแอบอยู่ตอนนี้มันจะไม่น่ารักแต่พอเดี๋ยวพอหลังจากเนี้ยมันจะกินเสร็จปุ๊บมันจะกลายไปเป็นตัวเขียวเหมือนหนอนชาเขียวโออิชิอ่ะตัวเองมันจะน่ารักดูดิเห็นไหมออกดอกเต็มเลยออกดอกเต็มเลยเราหวังว่าเราจะได้เลมอนมาอีกอันนี้ชบาเมเปิลนะคะก็ดีนะอันเนี้ยปลูกได้พี่ทรายจะเอาเดซี่อ๋อปลูกเดี๋ยวดาวส่งให้น้องดอกสีขาวๆอันนั้นน่ะปืนนกไส้อ่ะเราเก็บเมล็ดเตรียมเอาไว้ส่งให้เต็มเลยนี่แล้วก็อันนี้ก็น่าซื้อนะทุกคนโอลีฟค่ะต้นมะกอกโอลีฟแบบอายุเป็นร้อยปีเลยนะพี่เขาก็นำเข้ามานะคะสามารถสั่งได้บอกเขาไปเลยว่าดาวแนะนำมาเขาจะถามว่าดาวไหนไม่ใช่เดี๋ยวเขาจะคิดราคาพิเศษให้นะคะเออคือแบบมะกอกอ่ะโอลีฟเนี่ยมันเป็นพืชศักดิ์สิทธิ์นะของชาวยาของชาวเภสัชเลยนะเขียวมะกอกเนี่ยมันเป็นสีประจำคณะเภสัชเลยนะแล้วมันแบบเป็นต้นไม้อะไรนะมันขึ้นน่ะเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นฟอร์มที่ดีอ่ะมันสวยโอ้ร้านไหนสวัสดีค่ะคุณทาราวดีไฮระวังเดี๋ยวเหยียบนอนแม่Little Tree ค่ะอยู่ตรงนครปฐมนะคะมีต้นไม้สวยๆเยอะเลยของพี่วิทย์สีเหลืองวิทย์ริ้วบำรุงนะคะเดี๋ยวดาวแปะเดี๋ยวดาวไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวดาวจะแปะในคอมเมนต์ให้นั่นต้นกาฝาใสตาพ่อไปเตะบอลอันนี้เนี่ยมาจากสวน Little Tree ทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้คือพี่วิทย์เขาก็เอามาลงให้เนี่ยดูดิสวยป่ะทุกคนโอลีฟนะคะต้นมะกอกไปเลือกเขามีให้เลือกแบบหลายไซส์มากเลยเราไปถ่ายรูปก็ได้นะยังไม่ซื้อไปถ่ายรูปก็ได้มีต้นเล็กๆก็น่ารักนะเอาไปให้ใครก็ถือว่าเหมือนมันคือต้นไม้มงคลน่ะแล้วมันปลูกง่ายมากนะคะแล้วใบมันจะชูขึ้นมันเป็นสีทองตรงเอ้ยมันเป็นสีเงินน่ะตรงปีกตรงท้ายมันเวลาดาวปั่นสมูทตี้อ่ะตอนเช้าเราจะมาเก็บใบไปด้วยแล้วก็เอาไปปั่นด้วยดาวปลูกนานหรือยัง
ประมาณอันนี้หรอเขาเอามาเป็นต้นใหญ่แล้วพี่ทรายเอามามันก็เป็นอย่างนี้อะอีกฝั่งนึงมีใหญ่กว่านี้อีกค่ะประมาณ2 ปีเลมอนที่ไปเอาจากสวนเพื่อนที่เชียงใหม่ตอนกิ่งมาตอนนี้มี20 ต้นโอ้โหเดี๋ยวเราจะต้องทักไปคุยแล้วล่ะทำยังไงแล้วแบบมันออกลูกไหมแต่ว่าดาวประสบความสำเร็จในการปลูกดอกไม้มากกว่าพวกไม้ผลนะคะเดี๋ยวทักไปหาคุณเมย์ดีกว่าทำยังไงกับเลมอนนะให้มันออกลูกนี่ดอกไม้น่ารักไหมปลูกง่ายมากอันนี้มันก็ขยายพันธุ์เองเลยอ่ะดาวซื้อมาแบบไม่กี่กระถางเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาแปะลายแทงที่เราซื้อพวกดอกไม้อะไรพวกนี้นะคะให้นะแต่ว่าถ้าเป็นไม้ต่างประเทศหลักๆเลยเนี่ยอย่างเงี้ยจะซื้อที่ Little Tea นะคะของพี่วิทย์ตรงนครปฐมเราอยากให้ทุกคนแบบได้แวะไปเที่ยวเนี่ยเขาจะมีต้นไม้อะไรแปลกๆอะไรแบบเนี้ยมาให้แล้วมันปลูกง่ายอ่ะมันอยู่ต่อแล้วมันทนเงี้ยดอกเดซี่น่ารักมากเวลาเอาไปใส่สมูทตี้นะน่ารักตะมูตะมิมากเลยค่ะโรสแมรี่ก็คือพี่วิทย์ก็หามาให้แล้วก็มีดาวเอามาปักเองมันก็ขึ้นนะเป็นบางครั้งสวัสดีค่ะต้นชบาเมเปิลใช่ไหมซื้อที่ไหนวะในเพจมันจะมีกลุ่มดอกไม้กินได้ค่ะทุกคนในนั้นก็จะมีแบบว่าคนขายเยอะอยู่รู้สึกอันนี้ดาวจะซื้อมาจากเชียงใหม่สั่งมาจากเชียงใหม่ช่วงโควิดนะคะ60 บาทหรือ90 บาทเองอะซื้อมาตั้งแต่ต้นมันเล็กแล้วมันโตไวมากอะไม่กี่เดือนเนี่ยมันก็ขึ้นมาขนาดนี้เลยอะซื้อค่ะอันนี้แนะนำให้เอฟเลยมันโตเร็วแล้วมันก็ชอบแดดนะคะแล้วมันก็อดทนเราพาไปดูอันนี้ก็สวยเก๋ใช่ไหมเขาเรียกว่าแมกโนเลียค่ะเป็นไม้เมืองนอกอีกเหมือนกันความสุขของหญิงวัยกลางคนเนาะเก็บตังค์ได้ก็เราก็ไม่ชอบกระป๋องกระเป๋าแพงๆแต่ว่าเราก็ซื้อต้นไม้ค่ะทุกคนอย่าถามว่าหมดไปเท่าไหร่อันนี้ก็คือน้องมานูก้าเขาจะมี2 สีนะคะจะมีสีแดงกับสีชมพูดาวก็มีทั้ง2 สีเลยแล้วมันเป็นไม้ยืนต้นนะมันจะโตค่ะทุกคนมันจะอยู่ดานอยู่กับเรานานมันไม่ใช่ไม้ล้มลุกนี่เห็นปะนี่ดอกเขาจะตะมูตะมีน่ารักเนาะมีที่ส่งไปให้พี่หนูดีอ่ะดอกพราวเต็มต้นเลยนะคะเนี่ยเห็นดอกมันไหมเห็นตุ่มดอกมันไหมนู่นก็มีอีกต้นหนึ่งแอบเห็นไหมเนี่ยอันนี้ก็จะมีต้นไม้อันนี้ก็น่ารักนะอันนี้เหมือนดอกลาเวนเดอร์เลยกวดดอกไม้ดีกว่าค่ะประสบความสำเร็จกับการปลูกดอกไม้อันนี้พยับหมอกของพี่ไซก็มีใช่ไหมพยับหมอกนี่อันนี้ก็น่ารักแต่ว่ามันไม่น่าจะกินอร่อยเราก็แค่เอาไปโปะแล้วเวลาที่จะกินเราก็เอาออกแต่ถ้าเป็นพวกเดซี่อ่ะอันนี้กินได้อันนี้ต้นชุมแสงถ้าเกิดว่าใครอยากจะหาต้นไม้ใหญ่ที่เขาไม่ผัดใบไม่ค่อยร่วงนะคะแล้วก็ไม่แตกกิ่งก้านแบบไปเยอะให้เราต้องแบบคอยดูแลเยอะค่ะก็แนะนำต้นชุมแสงนะคะนี่เนี่ยเขาไม่ค่อยผัดใบเยอะเลยอะโอเคเลยไม่ร่วงเยอะมากนะคะเห็นไหมทุกคนเห็นเป็นนกปะเหมือนเป็นนกกลางปีกปะพึ่ง F Blackberry ไปโอ๊ยได้ตายแล้วเดี๋ยวต้องไปตามคุณเมย์ละเอฟแบ็คเบอร์รี่ที่ไหนเดี๋ยวดาวจะทักไปใครที่แบบว่าแอดเฟนดาวมาแล้วดาวไม่ได้แบบว่าแอคเซปอะกด follow เอานะเพราะว่าในนั้นอะมันจะมีเรื่องไร้สาระอยู่บนด้วยอะแต่ว่าถ้าเรื่องมีสาระนะดาวจะเปิด public นะใครกด follow ก็จะเห็นนะคะเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าบูฮาวายค่ะก็จะมีดอกที่บ้านก็จะมีปลูกดอกไม้คุมโทนสีม่วงนะนี่ใบซิกอันนี้สมุนไพรนะคะของเราเนี่ยจะเห็นต้นโอลิฟอีกต้นหนึ่งปะมืดแล้วอะเสียดายนี่เราก็จะมีต้นมะกอกโอลิฟอีกมืดแล้วอันนี้เป็นแปลงคะน้าน้อยๆของดาวนะคะเก็บไปปั่นได้ตอนเช้าอันนี้ก็จะเป็นตำลึงหวาน
นี่วันนี้เก็บไปทำแกงจืดด้วยแหว่งนี่แป้งทารากอนทารากอนนี่ก็คุ้มปลูกนะคะทุกคนใบมันก็กินได้ดอกก็กินได้เห็นปะน่ารักตะมุกตะมิปลูกง่ายเหมือนวัชพืชเลยจ้ะแต่ว่าเขาเป็นสมุนไพรนะคะนี่ทารากอนเห็นไหมมีน้องอันนี้อีกแล้วนี่พี่ทรายเดี๋ยวดาวส่งให้แล้วก็ตามริมรั้วก็จะมีพวงชมพูนะคะเนี่ยพวงชมพูที่ร้านต้นกล้าฟ้าใสใช้ก็ส่งไปจากที่สวนดาวเองนี่ค่ะมาต้นนี้กำลังสะพรั่งค่ะน้องมานุก้าเห็นไหมนะน่ารักเห็นมะมีน้องมาแมลงด้วยโอ้คุณดาวเป็นแรงบันดาลใจให้เฟิร์นอยากทำสวนสวยกินได้เนี่ยงั้นเดี๋ยวต่อไปเนาะดาวแชร์เรื่องปั่นสมูทเราปั่นสมูทตี้กันใช่ไหมเดี๋ยวเรามาแบบว่าชวนกันซื้อต้นไม้ที่เราปลูกแล้วเราเก็บมาใช้ได้ดีกว่าโอ้โหระพานะดาวก็แนะนำให้ปลูกนะพืชตระกูลโหระพาพวกมิ้นอะไรมิ้นโหระพาโรสแมรี่นะเขาเป็นสมุนไพรต่างประเทศนะเป็นแต่ว่าเขามีกลิ่นนะเป็นเฮิร์บที่แบบเอามาประดับจานใส่อาหารก็สวยเห็นปะปลูกก็ง่ายปักก็ขึ้นเนาะนี่เราก็จะมีแปลงโรสแมรี่อีกอันนึงนะคะสดชื่นไหมนี่น้องเลมอนนี้อีกอันนึงเราก็จะชอบแบบเราใช้เงินแก้ปัญหาเราก็ซื้อต้นใหญ่ที่เขาพร้อมออกลูกมาเลยเราว่ามันก็บางทีมันก็คุ้มค่าแห่งการรอแห่งการใช้เงินนะเออบางต้นแบบมันก็ไม่แพงหรอกความสุขใช่ไหมแหมน้องเลมอนน่ารักเราก็จะเก็บมันเอาไว้แบบนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวพอเราอยากใช้แล้วเราค่อยมาเก็บนะคะนี่มีส้มด้วยทุกคนวันนี้เราเห็นเขาลงขายอีกแล้วเราจะไปหาเราไม่มีที่ปลูกแล้วว่าโดนบ่นแล้วนี่แน่ส้มความขอดที่เราบอกว่าเป็นส้มกินได้ทั้งเปลือกนะคะเนี่ยส้มกิมจ้อมันมีแบบไม่มีเมล็ดด้วยนะแต่ไม่รู้ว่ามันแบบตัดต่อพันธุกรรมหรือเปล่าเนาะส้มมันควรจะมีเมล็ดใช่ป่ะอืมโอเคอันนี้อัญชันนะคะอัญชันก็จากสวนดาวเหมือนกันจบแล้วอะทุกคนมันมืดแล้วอะมืดเร็วจังโอเคค่ะเอาไว้วันนี้เราพาดูดอกไม้กินได้เนาะก็เขาปลูกผักกันประสบความสำเร็จใช่ป่ะเราอ่ะลองมาปลูกดอกไม้กินได้นะแล้วเราก็ปั่นสมูทตี้แล้วเราก็เอาดอกไม้ไปใส่สมูทตี้ของเรานะคะมันก็จะทำให้สวยขึ้นเยอะเลยอันนี้คุณแอนให้มาเป็นเก๊กฮวยค่ะจริงๆแล้วแบบส่วนเล็กๆแค่นี้เองแต่ว่าดอกไม้พลึบมากเลยนะคะแล้วก็ใช้ได้เหลือเฟือเลยโอเคสำหรับวันนี้ใครสนใจต้นไหนนะถามเอาไว้นะคะเดี๋ยวดาวมาตอบให้เนาะว่าดาวซื้อที่ไหนยังไงนะคะก็แต่ว่าที่อยากแนะนำไปเลยนะรีบไปสอยเลยนะของพี่วิทลิตเติ้ลทรีนะคะใน IG เนาะทักไปแล้วเขาจะอาจจะตอบช้านะคะเพราะว่าแบบเขาฮอตมากทุกคนบุกไปที่ร้านเขาเลยนะคะอยู่ที่ลิตเติ้ลทรีคาเฟ่แอนด์การ์เด้นนครปฐมดังมากๆร้านนี้ถ่ายแบบอะไรก็บ่อยๆนะคะไปแล้วก็บอกว่าดาวต้นกล้าฟ้าใสแนะนำมาโอเคเขาก็จะแบบอ๋อโอเคเข้าใจแล้วเดี๋ยวจะรีบขายให้นะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะโหระพาของดาวข้างบนก็กำลังออกดอกพึบเลยตัดดอกไม่ทันเลยอืมแล้วดาวจะบอกว่าไอ้พวกนี้นะถ้าเราใช้ไม่ทันนะตัดไปแล้วเดี๋ยวดาวจะสอนเคยสอนอยู่แล้วแหละพูดบ่อยๆจะได้จำได้แล้วเดี๋ยวทำตามกันตากแห้งแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วก็ทำเป็นชาสมุนไพรดื่มนะแทนที่เราจะดื่มน้ำเปล่ากันใช่ไหมเราก็เติมสมุนไพรพวกนี้ลงไปสมุนไพรที่เราปลูกเองง่ายๆแบบนี้นะคะเราจะได้ชาสมุนไพรพอกินคู่กับอาหารนะเขาจะช่วยขับลมแล้วเขาก็จะเพิ่มสารต้านอนุมูลอิสระให้เราเราก็ไม่ต้องกินน้ำแบบจืดๆธรรมดาด้วยโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราไปปั่นสมูทตี้กันวันนี้เดี๋ยวเราจะไปแช่ถั่วเขียวดาวหมดแล้วเดี๋ยวเราจะแช่ถั่วแล้วจะเอาความรู้มาฝากอาทิตย์นี้เราจะมาคุยกันเรื่องสมุนไพรลดน้ำตาลเออใช่ใบหม่อนนี่ก็เป็นหนึ่งในใบสมุนไพรที่แบบเอามาทำชาแล้วก็ลดน้ำตาลในเลือดได้โอเคสวัสดีค่ะดอกเก๊กฮวยดาวไม่รู้ว่าพอมันหมดรุ่นนี้แล้วมันยังจะออกดอกอยู่หรือเปล่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย